ก่อนจะรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องพี่อาร์มด้วยนะครับผมสนับสนุนช่องแคสซี่เกมเมอร์ให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปง่ายๆนะครับด้วยการกดติดตามและกดไลค์ให้ช่องพี่อาร์มนะครับโอเคครับถ้าเกิดกดติดตามกันแล้วเนี่ยก็เชิญชมคลิปได้เลยนะครับผมสวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์มนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Little Nightmare 2กันเองนะครับเล่นต่อจากตอนที่ไลฟ์สตรีมนะครับตอนนี้พี่อาร์มก็มีทั้งของทั้งหมดอยู่436อย่างนะครับผมจากทั้งหมด720อย่างนะครับลีกแล้วๆ284อันนะครับก็จะครบ720อย่างแล้วเอาละครับผมเล่นต่อยอดจากคราวที่แล้วนะครับเรามีอะไรบ้างนะครับเรามีคราวนะครับผมพวกนี้เนาะคราวไปผสมกับอะไรได้บ้างปักก้อนเมฆผสมควันได้เป็นฝนกรดนะครับผมฝนกรดถ้าเอาไปใส่เหล็กจะเป็นไงบ้างจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับปึ๊บไม่เกิดอะไรครับผมถ้าเอาไปใส่สนิมแล้วฝนกดกับสนิมก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันนะครับโอเคฝนกดก็น่าจะได้ประมาณนี้เอาไม้มาครับผมไม้ทำอะไรได้บ้างไม้บวกเบิร์ดกลายเป็นวูดเพ็กเกอร์นะครับประมาณว่าแบบนี้ปักเป็นแบบนี้นะเหมือนกันเป๊ะเลยวูดเพ็กเกอร์นะวูดสามารถเอาไปประยุกต์ใช้อะไรได้อีกครับวูดบวกแมชชีนได้ไหมก็คือเอาไม้ไปใส่กับเครื่องจักรก็กลายเป็นกระดาษนั่นเองเอาปืนบวกไม้ได้ไหมไม่ได้เอาปืนบวกกระสุนได้ไหมเอ้ยไม้บวกกระสุนได้ไหมปึ๊บกลายเป็นแอโร่ครับผมลูกธนูนะครับแล้วถ้าเอาปืนมาบวกกระได้จะกลายเป็นธนูไหมไม่ใช่เอาไม้บวกได้ลองดูครับกลายเป็นธนูเปล่าไม่ใช่งั้นก็คงเป็นลบเอามาลบปึ๊บกลายเป็นโบครับธนูบวกลูกธนูได้ไหมไม่ได้มีธนูแล้วก็มีแองเจลไงแองเจลมากลายเป็นคิวปิดไหมไม่ได้เหรอเอาเลิฟออกมาความรักนะครับความรักบวกกับธนู คำถามคือไอ้คิวปิดนี่มันมีจริงเปล่าไม่น่าจะมีในเกมนี้โอเคว่าจะเราเก็บไปก่อนนะครับประมาณนี้เนาะผลิตภัณฑ์จากไม้นะครับก็จะได้เป็นธนูแล้วก็ลูกธนูนั่นเองเยี่ยมไปเลยนึกว่าต้องมีไก่ก่อนถึงจะทำลูกธนูได้อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์จากไลฟ์สดนะครับผมที่พี่อาร์มวันนั้นอ่านไม่ทันนะครับก็คือเอาดวงอาทิตย์มาแล้วก็บวกกับแอตโมสเฟียร์นะครับมันจะกลายเป็นแสงเหนือนี่ออโรราครับผมเป็นไฟนอลไอเทมด้วยขอบคุณมากครับไม่รู้ว่านี่เป็นคอมเมนต์ของใครนะครับวันนั้นพี่อาร์มอ่านชื่อไม่ทันนะแต่จำลางๆได้นะครับว่ามีคนคอมเมนต์มานะครับถ้าพูดถึงอวกาศนะครับก็จะมีกล้องเทเลสโคปิกใช่ไหมเทเลสโคปที่เราอันล็อกมานานแล้วนะครับลองเอาคนไปส่องดูจะกลายเป็นอะไร Astronomer นะครับโอเคนักดาราศาสตร์นั่นเองแล้วก็อันล็อกวิทยาศาสตร์มาด้วยนะครับซึ่งวิทยาศาสตร์พี่อาร์มได้มานานแล้วนะครับเอาขนมปังออกมาแล้วเอาบ้านมาครับบ้านกับขนมปังมันน่าจะกลายเป็นที่อบขนมปังนะครับนี่ไงเบเกอรี่นั่นเองแล้วเอาเบเกอรี่มาใส่กับฮิวแมนมันก็จะกลายเป็นเบเกอร์เบเกอร์เราอันล็อกไปแล้วนะครับตอนไลฟ์สดนั่นเองเนาะเอาเบเกอรี่ออกมาก่อนเป็นผลงานของเราใน EP นี้นั่นเองแล้วแถวนี้มีอะไรอีกมีนกนกมาคนบวกนกได้ไหมลองดูครับเอาคนบวกนกปึ๊บปึ๊กกลายเป็นปักกลายเป็นนางฟ้าครับผมไม่เอาดิเอานกมาก่อนเอานกมาฝึกปักโดเมสติเคชันครับเอานกมาฝึกครับดูที่จะกลายเป็นอะไรพิราบหรือเปล่าไม่ใช่เอากลายเป็นไก่ครับผมนี่ไงไก่มาละเฮ้ยเดี๋ยวไก่ไงไก่บวกไฟครับมาดิไก่เป็นไรเอาไม่เป็นอะไรเลยโถนึกว่าจะเป็นไก่ย่างอะไรงี้ไก่บวกไก่กลายเป็นไข่นะครับถ้าพูดถึงไก่ย่างเอาหมูมาด้วย What? หมูย่างเอาหมูย่างกลายเป็นอะไรกลายเป็นเบคอนถ้าเราเอาขนมปังมาใส่ได้ไหมกลายเป็นขนมปังไส้เบคอนอะไรเงี้ยกลายเป็นแซนด์วิชครับจบแล้วครับเบคอนกลายเป็นไฟนอลไอเทมแล้วไก่เอาไปทำอะไรได้อีกครับใส่น้ำได้ไหมใส่ลูกธนูลูกศรไม่ได้ใส่กระดูกไก่อะไรเงี้ยกลายเป็นชิคเก้นวิงนะครับชิคเก้นวิงแล้วเอาชิคเก้นวิงไปเผาได้ไหมกลายเป็นแบบเคฟซีอะไรเงี้ยโอ๊ยไม่ได้เลยเดาอะไรไม่ถูกเลยครับแต่ก็ถูกมาเยอะเหมือนกันไก่ยังไม่สุดเนี่ยยังเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกนะครับนี่ไงเอาเฮ้ามาดิไก่บวกเฮ้าก็เป็นเล้าไก่ไงเนี่ยคิดง่ายๆครับเล้าไก่โอเค
แล้วเอาคนมาคนบวกไก่ก็น่าจะกลายเป็นคนเลี้ยงไก่เอาไม่ได้ครับ What? อันนี้คือคนฝึกสัตว์ใช่ไหมเอาสิงโตมาได้ไหมเอามาฝึกสิงโตไม่ได้ถ้าพูดถึงคนฝึกสัตว์เลี้ยงเหรอวูฟมีอะไรอีกเตอร์เติ้ลเต่าฝึกได้ไหมอีเกิลปักเออสัตว์พวกนี้เราน่าจะฝึกได้นะครับเอาหมาป่ามาทำให้เชื่องมาฝึกกลายเป็นสุนัขปักปักเต่าทำให้เชื่องได้ไหมไม่ได้อีเกิลนกอินทรีทำให้เชื่องได้ไหมไม่ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเอาสุนัขออกมาแล้วก็เอาบ้านใส่เข้าไปน่าจะกลายเป็นบ้านสุนัขโอเคด็อกเฮาส์เป็นไฟนอลไอเทมด้วยเยี่ยมไปเลยคล็อกนาฬิกาใส่เสียงให้มันดูที่จะเป็นไงกลายเป็นกลายเป็นอะลาร์มคล็อกครับกลายเป็นนาฬิกาปลุกเยี่ยมไปเลยแล้วคนมาใส่มันก็จะกลายเป็นคนตื่นนอนไม่มีบ้าไปแล้วตรงนี้มีอะไรบ้างโคนี่ก็คืออีกอย่างหนึ่งนะที่เราไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับโคนะครับ yeah. อะไรบ้างที่แช่แข็งได้นมช็อกโกแลตมิลค์มาก่อนเอานมมาจุยส์มาเนี่ยแหละ 3-4 อย่างมันต้องแช่แข็งได้บ้างละโยเกิร์ตนี่เอามาครับของกินทั้งหลายน่าจะแช่แข็งได้มีอะไรอีกไหมที่น่าจะแช่แข็งได้ไข่แช่แข็งไข่แช่แข็ง What?มีน้องขอมาหลายครั้งแล้วให้เล่นความเย็นบ้างอะไรอย่างนี้นะครับพี่ยามก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยข้ามไปเล่นอื่นอย่างเดียวเลยนี่แต่มาเล่นความเย็นกันบ้างนะนี่ไงลิควิดเป็นของเหลวมันทำมันต้องการเป็นของแข็งได้มีอะไรอีกบ้างเนื้อแช่แข็งคาร์บอนไดออกไซด์ไงโอเคมาดูว่าจะเป็นยังไงครับไล่ใส่ไปเลยลิควิดมาถึงก็แป๊กเลยของเหลวโดนความเย็นไม่เป็นไรไข่โดนความเย็นไม่เป็นไรช็อกโกแลตมิลค์ก็ไม่เป็นไรมิลค์ก็ไม่เป็นไรอ๋อมิลค์กลายเป็นไอศกรีมได้ไปแล้วนะครับจุ๊ยเจอความเย็นกลายเป็นออฟไซเคิลนะครับผมไอติมนั่นเองโอ้เป็นไฟนอลไอเทมด้วยนะครับโยเกิร์ตล่ะโยเกิร์ตเจอของแข็งกลายเป็นเจอความเย็นกลายเป็นฟรอเซนโยเกิร์ตนะครับผมเป็นไฟนอลไอเทมอีกแล้วเยี่ยมไปเลยนะครับ yeah. แล้วก็ความเย็นเอามาใส่เนื้อได้ไหมไม่ได้ใส่คาร์บอนไดออกไซด์ได้ไหมได้ครับกลายเป็นไดไอซ์ครับทั้งแข็งแห้งวันนี้อันล็อกเยอะนะครับเยี่ยมเลยครับผมเอาล่ะนี่คือผลิตผลของความเย็นนะครับที่เรามีณตอนนี้นะช็อกโกแลตช็อกโกแลตเจอความเย็นจะเป็นอะไรไม่เป็นอ้าวแล้วถ้าเกิดช็อกโกแลตไปเจอความร้อนล่ะกลายเป็นกลายเป็นฮอตช็อกโกแลตนะครับผมเป็นไฟนอลไอเทมอีกแล้วแช่เย็นก้อนเมฆได้ไหมไม่ได้ครับข้ามไปก่อนมีอะไรอีกบ้างนี่ไงเอาสุนัขมาครับเอาหมามาบวกความเย็นกลายเป็นไซบีเรียนเฮ้ย แต่ก็ไม่แน่อาจจะมีเดี๋ยวพี่ยามดูก่อนลองดูครับนี่มันต้องเป็นเทือกเขาเย็นๆแบบนี้ครับเอาสุนัขไปใส่ในเทือกเขาเย็นๆกลายเป็นนี่ไงไซบีเรียนฮัตกี้โอเคไซบีเรียนฮัตกี้เหรอเอามาฝึกจะกลายเป็นสุนัขลากล้อเลื่อนไม่ใช่ไหนๆก็เล่นความเย็นอยู่นะครับตอนนี้เอาเฮาส์ออกมาแล้วกันบ้านเย็นกลายเป็นบ้านเอสกิโมไหมอ๋อได้ไปแล้วนะครับลืมไปเอาไอศกรีมมาบวกคารถขนไอติมมาใช่ครับไอศกรีมทรัคนั่นเองเยี่ยมเอาคนเข้าไปด้วยมันก็จะกลายเป็นคนขายไอติมไม่มีโถเอ้ยไปกันต่อครับผมไปกันต่อมีอะไรที่เราสามารถทำได้อีกไหมเอนเนอร์จีพลังงานนะครับอะไรบ้างที่ผสมพลังงานได้พลังงานในอากาศปักก็กลายเป็นความร้อนเอาไฟมาใส่พลังงานลงไปไม่เกิดอะไรขึ้นเอาดินมาใส่พลังงานก็กลายเป็นแผ่นดินไหวก้อนเมฆถ้ามีพลังงานก็จะกลายเป็นสายฟ้าไลท์นิ่งครับผม yeah. เอาคนมาใส่สายฟ้าต้องเป็นคนตายแน่เลยเอากลายเป็นฮีโร่ฮะฮีโร่บวกสายฟ้ากลายเป็นทอมั้ยไม่ใช่โถยนึกว่าจะเป็นทอมีอะไรได้อีกบ้างดอกไม้ถ้าดอกไม้โดนกับลมมันก็คือการผสมเกสรทางหนึ่งมันจะกลายเป็นอะไรครับก็เหลือแต่ใบไม้นี่เหรอโอเคแล้วก็ได้นี่ด้วยนะครับได้เกสรดอกไม้ด้วยโอเคครับได้ใบไม้แล้วใบไม้ไปทำอะไรได้อีกอะเอาฮิวแมนมาเอาแอนมามดก็สามารถเอาใบไม้ไปใช้งานได้นะคนกับใบไม้กลายเป็นกลายเป็นน้ำชาครับผมทำไมคนกับใบไม้กลายเป็นน้ำชาวะ
แต่ใบไม้กับมดนี่ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับ What? น้ำชาเจอความเย็นได้ไหมกลายเป็นไอซ์ทีครับผมอุ้ยเป็นไฟนอลไอเทมด้วยครับโหเยี่ยม Woo-hoo! แล้วใบไม้ทำอะไรได้อีกครับใบไม้ต้องใช้แสงเอาไลท์มา Yahoo! เอาแสงมาแสงกับใบไม้กลายเป็นไม่เป็นอะไรเลยโถมีอะไรให้เล่นได้อีกไหมครับผมไหนดูก่อนนะฮีโร่นี่น่าจะทำอะไรได้อีกนะครับฮีโร่ตัดใบไม้ได้ไหมน้ำชาอะไรไม่ได้เลยฮีโร่พลังงานก็ไม่ได้เดาอะไรไม่ออกแล้วตอนนี้ออกซิเจนมาใบไม้ไม่เกิดอะไรขึ้นวูดโดนเผาไฟจะได้ชาโคได้ควันและได้แคมป์ไฟเอาชาโคมาใส่วูดจะกลายเป็นอะไรกลายเป็นดินสอครับมีดินสอแล้วก็ต้องมีหนังสือเอาหนังสือมาดินสอผสมหนังสือกลายเป็นไม่เป็นอะไรเลยเอาเปเปอร์มาดินสอผสมเปเปอร์กลายเป็นมันต้องเป็นอะไรสักอย่างกลายเป็นจดหมายครับเอาบ้านมาสิครับถ้าอย่างนั้นบ้านผสมจดหมายกลายเป็นเมลบ็อกซ์แน่นอนเป็นโพสต์ออฟฟิศไงเดาผิดครับนึกว่าจะเป็นเมลบ็อกซ์เอาฮิวแมนมาครับเอาคนมาใส่กับโพสต์ออฟฟิศเดี๋ยวก่อนนะเอาคนใส่จดหมายก่อนเกิดเป็นกลายเป็นเมลแมนครับผมแล้วถ้าเอาโพสต์ออฟฟิศไปใส่คนไม่ได้ครับไม่เป็นไรคนกับดินสอได้ไหมปึ๊บกลายเป็นก็กลายเป็นไรเตอร์นะครับ yeah. สมุดกระดาษพวกนี้ใส่วิทยาศาสตร์เข้าไปได้ไหมไม่ได้ใส่คอมได้ไหมลองดูว่าถ้าใส่คอมจะได้หรือเปล่าครับบุ๊กกับคอมไม่เป็นไรบุ๊กกับกระดาษกลายเป็นปรินเตอร์ครับไฟนอลไอเทมด้วยเยี่ยมโอเคครับผมประมาณนี้นะ EP นี้เราก็อันล็อกอะไรไปได้หลายอย่างนะครับตอนนี้พี่ยามก็ได้มาแล้ว464อย่างเหลืออีกประมาณ260อย่างนะครับก็จะครบ720อย่างแล้วนะครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้พี่ยามคือซิกเมอร์และเกม Little Nightmare 2ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยว EP หน้านะครับพี่ยามก็จะกลับมาอ่านคอมเมนต์แล้วนะครับถ้าน้องเห็นว่าพี่ยามยังไม่มีอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวพี่ยามจะสุ่มขึ้นมาอ่านนะครับสำหรับวันนี้พี่ยามกับซิกเมอร์และเกม Little Nightmare 2ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันในโอกาสนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนและเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม